หลังจบฤดูกาลนี้ไปก็คงต้องแยกทางกันแล้วสำหรับนาบีเกต้าแล้วก็ลิเวอร์พูลนะครับมีข่าวว่าลิเวอร์พูลยอมปล่อยให้นาบีเกต้าย้ายทีมแบบฟรีเลยหลังจบฤดูกาลนี้ครับอันนี้เป็นรายงานล่าสุดจากลูกพี่ใหญ่อย่างฟราบิซิโอโรมาโน่ครับบอกว่าลิเวอร์พูลยอมปล่อยให้นาบีเกต้าครับออกไปแบบไม่มีค่าตัวหลังจบฤดูกาลมิดฟิลด์ทีมชาติกินีอย่างเกต้าครับย้ายจากไลป์ซิกมาเล่นให้กับลิเวอร์พูลเมื่อปี2018แต่ว่าผลงานโดยรวมแล้วออกมาไม่ดีสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าการบาดเจ็บเล่นงานอย่างต่อเนื่องในช่วงก่อนหน้านี้แล้วก็ที่ผ่านมาด้วยนะครับสุดท้ายโหมหนักเลยครับมีรายงานบอกว่าแข้งวัย28ปีอย่างเกต้าเนี่ยเตรียมแยกทางกับลิเวอร์พูลเมื่อสัญญาของเขาจบลงหลังจบฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็มองหาสโมสรใหม่ได้ทันทีเลยล่าสุดมีรายงานจากโรมาโน่เนี่ยบอกว่าลิเวอร์พูลครับพร้อมอนุญาตให้เกต้าย้ายทีมแบบไม่มีค่าตัวเพราะว่าทางลิเวอร์พูลต้องการหาตัวแทนคนใหม่นอกจากนั้นอยากหาช่องว่างในส่วนของค่าเหนื่อยภายในทีมด้วยนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยยอมจ่ายเงินประมาณ52ล้านปอนด์แลกตัวเกต้ามาจากไลป์ซิกครับแต่หากพิจารณาปัจจัยต่างๆแล้วถือว่าเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าเอาซะเลยณเวลานี้ครับในฤดูกาลนี้กองกลางวัย28ปีอย่างเกต้าลงเล่นไปแค่13เกมทุกรายการแค่นั้นเองนะครับให้กับลิเวอร์พูลโอ้โหถือว่าตั้งแต่ซื้อมานี่คือเจ็บบ่อยมากๆสำหรับนาบีเกต้าแล้วก็ลิเวอร์พูลครับน่าจะต้องแยกทางกันแล้วหลังจบฤดูกาลนี้ไม่รู้ว่าสโมสรต่อไปของเกต้าจะไปที่ไหนแต่ก็ต้องขอให้เขาโชคดีนะถ้าแยกทางกันแล้วนะเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นให้กับลิเวอร์พูลแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับนาบีเกต้าก็คอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปให้บอลรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม